็สวัสดีท่านผู้ชมแฟนเพจหนังสือพิมพ์สื่อต้นข่าวยากันนะครับวันนี้อยู่กับหนุ่มสารยานะครับหัวหน้าผู้สื่อข่าวภาคสนามวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่8เมษายนพุทธศักราช2565นะครับเวลา 21:30 นะครับวันนี้ผมอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกนะคือถนนหมายเลข9นะครับในเขตพื้นที่ของสภ.ปลายบางนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้ามารับชมด่านในการปฏิบัติหน้าที่ของสภ.ปลายบางนะครับว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้เป็นด่านอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับพูดคุยกับท่านสารวัตรนะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวก็พาชมภายในด่านนะครับท่านผู้ชมครับเมตรนะครับตอนนี้ก็ยังถือว่ายังไม่ได้นะครับท่านครับครับสวัสดีครับท่านสารวัตรครับวันนี้ตั้งจุดอะไรครับวันนี้ครับเชิญครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนแห่งนี้เป็นการตั้งจุดด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ของสถานีตรวจภูธรปลายบางซึ่งได้ขออนุมัติตามสายกำชาจากผู้การมีอำนาจนะครับอนุมัติเรียบร้อยลงระบบเรียบร้อยนะครับและปฏิบัติตามระเบียบของท่านผบ.ตร.โปร่งใสตรวจสอบได้มีกล้องวงจรปิดมีป้ายเตือนทุกระยะนะครับ50เมตรก่อนเข้าด่านเพื่ออะไรในการตั้งด่านขณะนี้เป็นการใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์อุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุเป็นการสูญเสียที่ไม่อาจที่ใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการชะลอความเร็วและเป็นการบังคับใช้กฎหมายนะครับก็ต้องกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นรบกวนสิทธิ์บ้างแต่เพื่อความปลอดภัยในภาพรวมซึ่งข้อหาเมาแล้วขับเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทั้งชีวิตและร่างกายทรัพย์สินต่างๆนานานะครับที่มีอะไรสักถามอีกไหมครับครับขอบคุณครับท่านสารวัตรครับชี้แจงได้ชัดเจนมากนะครับสารวัตรครับป้ายมีทุกอย่างป้ายชื่อแสงสว่างใช้กล้องวงจรปิดผมทำตามเรียบทุกอย่างครับครับเพราะว่าเส้นทางคู่ขนานเนี่ยการตั้งด่านเกิดจากการวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาตั้งตรงนี้นะครับจะย้อนมาเลยก็ประชาสัมพันธ์ไปที่พ่อแม่พี่น้องก็ขอให้ใช้สติในการขับรถและการรักษากฎหมายช่วงนี้เป็นช่วงเข้าช่วงเทศกาลครับเฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังครับ7วันอันตรายครับเมาไม่ขับเมาไม่ขับครับครับหลับพักผ่อนใช่ครับเตรียมรถอุปกรณ์ให้พร้อมให้พร้อมครับผมครับสารวัตรครับนี่ครับครับเป็นคำชี้แนะของทำงานต่อครับพี่อะไรนะพี่ชื่ออะไรนะลืมชัดพลครับพี่ชัดพลนะครับไม่เป็นไรผมขออนุญาตใช้ทางนี้เป็นการสื่อประชาสัมพันธ์พวกเราเลยนะครับครับสารวัตรครับนี่ครับไม่มีปัญหาก็เลยกราบขอร้องเรื่องถ้าไปถ่ายการถูกจับกุมนะครับอาจจะกระทบสิทธิ์ครับหรือขอบเขตในการปฏิบัติหน้าที่มันมีในโซนของมันอยู่นะครับครับในฐานะสื่อมวลชนไม่สามารถนำเสนอหน้าภาพได้นะขอร้องครับพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผมรู้นะครับว่าการระเบิดเป็นยังไงครับผมทราบไกลๆแล้วก็จับเลนเพียงครับเฉลียงลมสักหน่อยอย่างเงี้ยตามสเต็ปนะฮะครับผมขอบคุณมากครับท่านสารวัตรครับปฏิบัติหน้าที่ต่อนะครับครับเชิญครับเรื่องปัญหาที่จากสำนักงานตรวจจับครับนี่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนนะครับกาญจนานะครับสายเลข9เขตของสภ.รับผิดชอบของสภ.ปลายบางนะครับท่านผู้ชมครับป้ายตรวจนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ท่านผู้ชมครับป้ายตรวจนะฮะก่อนเข้าด่านนะฮะ150เมตรนะท่านผู้ชมครับสามารถนะครับโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นะท่านผู้ชมอ
ครับผมพาเข้าไปดูนะครับในพื้นที่นะครับการปฏิบัติหน้าที่นะครับตอนนี้การจราจรนะครับท่านผู้ชมก็ยาวพอสมควรนะครับของสปปลายบางนะครับนั่นเหมือนกับป้ายในหน้าด่านนะครับเดี๋ยวพาไปดูป้ายนะครับนี่ก่อนเข้าด่านนะฮะก่อนเข้าด่านก่อนเข้าด่านนะครับท่านผู้ชมครับเข้าด่านนะฮะทีนี้ก็ทั้งหมดมี3 4ช่องทางจราจรนะฮะเป็นช่องคู่ขนานนะครับท่านผู้ชมครับเป็น4ช่องทางการจราจรท่านจะบีบนะฮะบีบรถเข้ามานะฮะเหลือแค่1ช่องทางนะฮะเหลือแค่1ช่องทางเท่านั้นนะครับเหลือแค่1ช่องทางเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาท่านไปดูนะครับอุปกรณ์นะครับในการตั้งด่านนะครับตั้งป้ายนะฮะมีกล้องนะฮะทีนี้จะมีกล้องนะฮะ CCTV นะครับมีกล้องนะฮะไฟส่องสว่างนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นกล้องนะฮะอันนี้คือกล้องครับท่านผู้ชมครับเป็นกล้อง CCTV นะฮะตามแบบของนโยบายของท่านสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับด่านรูปแบบใหม่ท่านตำรวจโทนะฮะท่านตำรวจโทปริญญาอินโยนะฮะหากพบทุจริตหรือประพฤติชอบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะฮะเบอร์โทร02-591-7118นะฮะสภ.ปลายบาง02-903-9494นะฮะอันนี้ก็ไม่มีนะฮะเลขสายด่วนนะครับท่านผู้ชมครับสายด่วน1599ว่าอุปกรณ์อย่างอื่นนะฮะก็มีทั้งกล้องวงจรปิดหน้าด่านนะครับครบเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการบีบการจัดนะครับเมื่อพบผู้ต้องสงสัยนะครับรถคันไหนปุ๊บท่านสารวัตรนะครับท่านก็จะเข้ามาอีกช่องทางหนึ่งนะฮะเป็นช่องทางหนึ่งนะท่านผู้ชมครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับคือช่องทางด้านนี้นะครับท่านผู้ชมครับเข้ามาในช่องนี้นะฮะเข้ามาในช่องนี้นะฮะช่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับจะเข้ามาในช่องนี้นะฮะท่านทำเป็นช่องไว้นะฮะท่านผู้ชมครับนี่ของสปปลายบางนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็ทางซ้ายมือนะฮะที่เป็นเปรียบเทียบผังรถฝากเป่าแอลกอฮอล์นะครับเป็นแอลกอฮอล์นะครับท่านผู้ชมครับเป็นด่านเป่าแอลกอฮอล์ช่วง7วันอันตรายนะครับเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์นะครับปีใหม่ไทยทางนี้ทางเจ้าหน้าที่หลายๆท้องที่นะฮะจะได้ออกมาปฏิบัติหน้าที่กันนะครับในช่วงนี้นะครับเมาไม่ขับนะครับเมาไม่ขับง่วงก็พักผ่อนนะครับเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับเตรียมร่างกายฮะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดูแลนะฮะยวดยานพาหนะนะครับก่อนที่จะออกเดินทางนะครับท่านผู้ชมครับก่อนจะออกเดินทางก็เช็ครถนะฮะเช็คสภาพให้เรียบร้อยก่อนนะครับทุกพื้นที่นะครับท่านผู้ชมครับทุกพื้นที่นะครับก็จะมีการตั้งด่านนะครับการตรวจคันนะครับเรื่องบังคับใช้กฎหมายนะครับต่างนะครับท่านผู้ชมครับการจราจรนะครับติดขัดยาวเลยนะฮะการจราจรติดขัดยาวเลยนะครับการตั้งด่านนะครับดีไหมครับดีครับแต่ไม่ไปรบกวนสิทธิ์นะครับผู้ใช้รถใช้ถนนนะฮะอ
ภาพนะครับลายตัวนี้นะฮะครับพบผู้กระทำความผิดนะฮะหรือเต่าก็จะเรียกเข้าช่องนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเข้าช่องนี้นะฮะช่องนี้นะครับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับตรงนี้ครับตอนนี้ก็มีปัญหานะครับในการจราจรนะครับท่านผู้ชมครับตรงนู้นเลยนะครับปัญหาการจราจรนะการจราจรก็ยาวก็เริ่มระบายรถเลยฮะตอนนี้ยังติดอยู่ฮะท้ายแถวยาวเลยฮะตอนนี้นะของสภ.ปลายบางนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับท่านผู้ชมกวดขันนะฮะไม่มีลายจอนนะฮะทั้งด่านวัดแอลกอฮอล์นะฮะท่านผู้ชมเดินทางนะครับช่วงนี้นะครับอยู่ในเทศกาลนะครับสงกรานต์นะครับหรือปีใหม่ไทยนะครับช่วง7วันอันตรายนะครับท่านผู้ชมครับเมาไม่ขับนะครับง่วงพักผ่อนนะครับอุปกรณ์รถต้องเช็คนะครับก่อนเดินทางทุกครั้งนะครับท่านผู้ชมก่อนเดินทางนะฮะให้เรียบร้อยนะฮะขอบคุณนะครับทุกท่านครับท่านนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมสารยาครับหน้าผู้สื่อข่าวภาคสนามนักบินสูงนักเต่าอาชญากรรมครับรายงานสวัสดีครับ